ทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้เตรียมที่จะมีการเชิญผู้บริหารจาก King Power เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางนโยบายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการยกเลิกภาษีตัว d u t y f r รีในบางส่วนนะครับแลกตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากแต่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกถกเถียงกันอย่างยาวนานนะครับโดยทางด้านของคุณรัวรนแสงสนิทนะครับท่านปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยบอกว่าเร็วๆนี้จะนัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสอสค,ก,สรก,คกรมศุลกากรกระทรวงคมนาคมบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT บริษัทคิงพาวเวอร์จำกัดนะครับเข้ามาพูดคุยหาหรือถึงแนวทางในการยกเลิกการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนสำหรับร้านค้าปลอดอากรขาเข้าหรือว่าด u t ี f ฟรีแล้วก็ทุกสนามบินด้วยนะครับเพื่อทำข้อสรุปเสนอกับคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง ท่นี้ครับการยกเล free, ิกดิวที่ฟรีขาเข้าทุกสนามบินนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องลงลึกในรายละเอียดของสัญญาสัมปรทา,านระหว่าง AOT กับ King Power ว่าการยกเลิกนั้นมีผลดีมีผลเสียอย่างไรต่อ AOT แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสสคอเองกำลังศึกษาข้อมูลทั้งหมดและเมื่อได้ข้อสรุปก,การยกเลิกสัญญาเรื่องการเช่าพื้นที่ก็จะต้องมีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีอ,อนุมัติตามลําดับขั้นตอนเพื่อจะให้เป็นไปตามความถูกต้องของกฎหมาย สำหรับนโยบายการยกเลิกดีตี้ฟรีขาเข้านั้นเป็นมาตรการที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะมาจับจ่ายใช้สอยสินค้าในประเทศทดแทนซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าอื่นๆในประเทศซึ่งเชื่อนะครับว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นปัจจุบันทางฝั่งของ AOT ได้มีการเปิดให้ King Power เช่าพื้นที่ให้บริการดีตี้ฟรีในสาบินจำนวน5แห่งครับ ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงรายท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยรายได้ของ a ออทจากการบริหารท่าอากาศยานจํานวนทั้งหมด6แห่งเนี่ยน,นะครับก็จะมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละห้ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการเปิดให้เช่าพื้นที่ในสนามบินนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกด Like กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ